ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ทีมเราเนี่ยที่เราจะช่วยกันแล้วก็ชาวจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป้าที่เราตั้งไว้นะครับแต่จะถึงตรงไหนเนี่ยผมว่าผมมีความรู้สึกนะครับไม่เกิดเรื่องนะครับผมไม่ได้ไปรักษาที่ไหนครับผมก็เกิดที่นี่แล้วก็ผมก็จะตายที่นี่ปังด้วยกันนะครับขอเชิญคนที่เวทีครับสวัสดีครับกับผมนายแพทย์ชลุเหล่าทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับก็อยากจะกล่าวถึงวันที่1ธันวาคม2566ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล76ปีครับนะโรงพยาบาลเรามีอายุถึง76ปีแล้วเราก็เลยอยากจะจับผ้าป่านะครับสามัคคีนะครับเพื่อที่ระดมทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลนะฮะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้จริงๆดูค่อนข้างสูงนะฮะ76ล้านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเราไม่ว่าจะอยู่ที่ศรีสะเกษหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ในทั่วๆในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับเรามีเยอะมากเลยครับแล้วก็การบริจาคให้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถบริจาคผ่าน QR Code ได้ลิงก์ไปถึงสรรพากรได้ได้รับเครดิตภาษีอีก2เท่าด้วยนะครับในคือตอนเช้านะครับส่วนตอนเย็นนี่เป็นงานกาล่าดินเนอร์ครับเป็นงานที่เป็นงานชาริตี้ที่ให้ผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะได้มาร่วมนะครับในการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแบบนะครับกิจกรรมศักดิ์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งร้องเพลงนะครับแม้กระทั่งการแสดงละครของวิชาชีพของเรานะครับแล้วก็มีกลุ่มของดารานักร้องนักแสดงนักที่มีชื่อเสียงนะครับต่างๆเนี่ยมาช่วยงานอย่างการกุศลเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะน้องๆทุกคนที่เขาพร้อมที่จะมาช่วยจังหวัดศรีสะเกษครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับตอนนี้บัตรมีจำหน่ายนะครับเราจำกัดแค่50โต๊ะครับเพราะว่าเราสามารถรับได้แค่นั้นนะครับติดต่อได้ที่ไหนเบอร์ไหนได้ที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับก็ติดต่อได้แล้วก็ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งติดต่อที่กลุ่มบริการก็ได้ครับ